ส่วนทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่ขอก้าวล่วงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนะครับในกรณีมีข้อเสนอให้คุยกับอดีตนายกทักษิณเพื่อสร้างความปรองดองครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกปัดให้ความเห็นกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติปฏิเสธข้อเสนอพูดคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยไม่ขอก้าวล่วงครับอยากให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องก่อนพร้อมฝากฝ่ายต่างๆให้ใช้เวทีสปช.แสดงความคิดเห็นภายในกรอบอย่ามั่นใจในแนวคิดของตัวเองมากนักเพราะสังคมส่วนใหญ่อาจไม่ได้มองตามนั้นทั้งนี้รัฐบาลและสนช.ได้เปิดเวทีให้แล้วขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจ